การทำวิจัยนั้นขั้นตอนแรกที่สำคัญก็คือการกำหนดปัญหาวิจัยทั้งนี้ผู้วิจัยโดยทั่วไปนั้นสามารถกำหนดปัญหาวิจัยได้จากแหล่งต่างๆซึ่งจะนำเสนอต่อไปว่ามีกี่แหล่งบ้างในส่วนของวิธีได้มาซึ่งปัญหาวิจัยนั้นสามารถจำแนกได้6แหล่งด้วยกันในส่วนของแหล่งแรกก็คือได้มาจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาแหล่งที่2เป็นจากประสบการณ์ของตัวผู้วิจัยเองในส่วนของแหล่งที่3นั้นจะเป็นจากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวกับการวิจัยแหล่งที่4เป็นจากข้อเสนอแนะของผลการวิจัยที่ได้ดำเนินการมาแล้วแหล่งที่5เป็นแหล่งที่ได้จากบทคัดย่อวิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจัยและแหล่งสุดท้ายเป็นปัญหาที่ได้มาจากผู้อื่นในแหล่งที่1นั้นเป็นปัญหาที่ได้มาจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจที่จะทำวิจัยในการได้มาซึ่งปัญหาวิจัยจากตัวแนวคิดทฤษฎีนี้ผู้วิจัยอาจจะสนใจที่จะศึกษาตัวแนวคิดทฤษฎีต่างๆในระหว่างที่ผู้วิจัยดำเนินการเรียนหรือจากตำราต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นผู้วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้แล้วสนใจว่าตัวทฤษฎีการเรียนรู้เหล่านี้จะสามารถพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพผลสัมพันธ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้หรือไม่ซึ่งปัญหาวิจัยนี้ก็ได้มาจากตัวแนวคิดทฤษฎีจากปัญหาแหล่งจากแหล่งที่2ปัญหาจากประสบการณ์ของผู้วิจัยในการได้มาซึ่งปัญหาวิจัยจากประสบการณ์ของผู้วิจัยนี้เกิดจากการปฏิบัติงานของผู้วิจัยหรือวิธีดำเนินชีวิตประจำวันของผู้วิจัยซึ่งอาจจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงานหรือการดำเนินชีวิตจนกระทั่งนำอุปสรรคหรือปัญหาเหล่านั้นมาเป็นปัญหาวิจัยเพื่อหาทางแก้อาทิในกรณีผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญก็คือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนหากกรณีที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่ำครูผู้สอนสามารถนำปัญหาเหล่านี้มาเป็นหัวข้อที่ใช้ในการวิจัยได้แหล่งที่3ปัญหาจากหนังสือหรือวารสารเกี่ยวกับการวิจัยการได้มาซึ่งปัญหาจากหนังสือหรือวารสารเกี่ยวกับการวิจัยนั้นเกิดจากการที่ผู้วิจัยเป็นผู้ที่ดำเนินการค้นคว้าศึกษาหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยซึ่งหนังสือหรือวารสารเกี่ยวกับการวิจัยนั้นก็จะสะท้อนให้เห็นมุมมองต่างๆที่ผู้วิจัยสามารถที่จะหยิบนำไปใช้ในการวิจัยได้จากแหล่งที่4ปัญหาที่ได้มาจากข้อเสนอแนะของผลการวิจัยที่ได้ทำมาแล้วในกรณีนี้เป็นข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นในรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งจะแสดงในบทที่ว่าด้วยการสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะอย่างไรก็ตามปัญหาวิจัยที่ได้มาจากข้อเสนอแนะของผลการวิจัยที่ได้ทำมาแล้วซึ่งผู้วิจัยไปอ่านค้นคว้าจากรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์นั้นทุกปัญหาอาจจะไม่สามารถที่จะนำมาใช้เพื่อดำเนินการวิจัยต่อยอดได้ทั้งหมดเพียงแต่ผู้วิจัยจะต้องมีการขบคิดข้อเสนอแนะเหล่านั้นและพัฒนาต่อยอดให้เข้ากับสิ่งที่ตนเองมีอยู่และพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัยต่อไปแหล่งที่5จากบทคัดย่อวิทยานิพนธ์หรือบทคัดย่อรายงานการวิจัยในการดำเนินการวิจัยทุกเรื่องนั้นเมื่อผู้วิจัยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำเป็นต้องมีการเขียนบทคัดย่อซึ่งเป็นบทสรุปของรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ทั้งนี้ในทางกลับกันเราก็สามารถที่จะศึกษาจากบทคัดย่อวิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจัยได้ทั้งนี้ในแต่ละปีจะมีบทคัดย่อที่เป็นผลผลิตของงานวิจัยเกิดขึ้นจำนวนมากซึ่งปัจจุบันจะอยู่ในรูปของออนไลน์มากขึ้นทั้งนี้ถ้าผู้วิจัยมีการศึกษาจากบทคัดย่อจากตัวรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ก็จะได้สารสนเทศว่าในปัจจุบันนั้นมีกระบวนการวิจัยเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง
และจะสามารถนำมาประยุกต์เพื่อกำหนดปัญหาวิจัยได้ต่อไปจากแหล่งที่6นะครับก็คือปัญหาที่ได้มาจากผู้อื่นการได้มาซึ่งปัญหาวิจัยจากผู้อื่นนั้นอาจจะมาจากขอบเขตของผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.แม้กระทั่งถ้าผู้วิจัยเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้นอาจจะได้รับหัวข้อหรือปัญหาวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก็เป็นได้ในส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยนั้นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องดำเนินการก็คือการเขียนความเป็นจริงเกี่ยวกับปัญหาซึ่งจะเป็นการระบุสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับปัญหานั้นๆและในส่วนที่2ก็คือการเขียนคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเป็นการระบุเกี่ยวกับเหตุผลหรือสาเหตุหรือคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นผู้วิจัยคนหนึ่งในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้สอนพบปัญหาที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้คือมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งสอบวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษาได้คะแนนต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ50%ของคะแนนเต็มผู้วิจัยคนนี้ในฐานะที่เป็นครูผู้สอนจึงคิดว่าการที่นักศึกษามีผลสำเร็จทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์นั้นอาจจะเป็นปัญหาและถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจะเป็นปัญหาต่อการเรียนต่อไปในอนาคตจึงดำเนินการระบุความเป็นจริงเกี่ยวกับปัญหาและระบุคำอธิบายเกี่ยวกับปัญหาดังนี้1มีนักศึกษาจำนวน20คนจากทั้งหมด30คนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ50ของคะแนนเต็มในจำนวนนักศึกษาทั้ง20คนที่สอบไม่ผ่านนั้นเป็นนักศึกษาชายมากกว่านักศึกษาหญิงสาเหตุหรือเหตุผลที่อาจทำให้นักศึกษามีผลสำเร็จทางการเรียนวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์นั้นอาจจะประกอบไปด้วย1เวลาในการจัดการรู้ไม่เพียงพอ2นักศึกษาขาดการทบทวนบทเรียนไม่ทำแบบฝึกหัด3นักศึกษาไม่เข้าใจบทเรียนไม่กล้าซักถามในขณะเรียน 4. อาจารย์ผู้สอนใช้เทคนิคการสอนไม่น่าสนใจ 5. อาจารย์ผู้สอนขาดสื่อการสอนที่ดึงดูดใจ 6. ช่วงเวลาในการจัดการเรียนรู้ไม่เหมาะสมเช้าหรือเย็นจนเกินไป 7. ไม่มีเอกสารประกอบการเรียนเมื่อดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยเขียนความเป็นจริงเกี่ยวกับปัญหาและคำอธิบายเกี่ยวกับปัญหาแล้วสิ่งที่ผู้วิจัยต้องให้ความสำคัญต่อไปก็คือการพิจารณาว่าความเป็นจริงหรือคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นข้อใดไม่เป็นจริงก็ให้ตัดออกไปเช่นในกรณีที่มีสาเหตุของการเรียนในช่วงเช้าเกินไปหรือเย็นเกินไปนั้นหรือแม้กระทั่งการจัดสภาพห้องเรียนที่ไม่เหมาะสมเช่นอากาศร้อนเกินไปหรืออากาศเย็นเกินไปแต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วมีการจัดสภาพห้องเรียนที่อยู่ในสภาวะปกติก็ตัดประเด็นเหล่านั้นทิ้งไปหลังจากที่ผู้วิจัยได้ปัญหาวิจัยในเบื้องต้นแล้วสิ่งที่ผู้วิจัยต้องดำเนินการต่อไปก็คือการประเมินสภาพของหัวข้อวิจัยที่ได้หรือการประเมินปัญหาวิจัยที่ได้ทั้งนี้ในการประเมินปัญหาวิจัยนั้นสามารถดำเนินการได้2ประเภทก็คือการประเมินปัญหาในด้านส่วนตัวและการประเมินปัญหาวิจัยในด้านสังคมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. การประเมินปัญหาวิจัยทางด้านส่วนตัวในการประเมินปัญหาวิจัยด้านส่วนตัวนั้นมีสิ่งที่ต้องควรพิจารณาคือ 1. หัวข้อวิจัยนั้นอยู่ในแนวเดียวกับวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยหรือไม่โดยที่ผู้วิจัยควรพิจารณาว่าหัวข้อวิจัยที่คิดขึ้นอยู่ในความตั้งใจหรืออยู่ในวัตถุประสงค์ที่ตนสนใจหรือต้องการทำวิจัยอย่างแท้จริงหรือไม่ 2. ผู้วิจัยมีความสนใจอย่างแท้จริงในเรื่องที่ดำเนินการวิจัยสิ่งสำคัญคือความตั้งใจและความสนใจอย่างแท้จริงของตัวผู้วิจัยเพราะหากผู้วิจัยขาดความตั้งใจขาดความสนใจและขาดความใส่ใจในการทำวิจัยก็อาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำวิจัย 3. ความสามารถและความชำนาญโดยผู้วิจัยจะต้องมีความสามารถมีความชำนาญและมีความรอบรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสิ่งที่ตนจะทำวิจัยร่วมกับมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีดำเนินการวิจัยก็จะสามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างราบรื่น 4. มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ในการที่ผู้วิจัยดำเนินการทำวิจัยนั้นผู้วิจัยจะต้องดำเนินการประเมินดูว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนั้นเคยมีผู้อื่นสร้างไว้หรือไม่หากมีเครื่องมือวิจัยที่ผู้อื่นเคยสร้างไว้แล้วต้องพิจารณาต่อไปว่าจะสามารถนำเครื่องมือเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของตนได้เลยหรือไม่แต่หากยังไม่เคยมีผู้อื่นสร้างเครื่องมือไว้ก่อนผู้วิจัยจะต้องพิจารณาว่าจะมีความสามารถในการสร้างเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพได้ด้วยตนเองหรือไม่ 5. เวลาที่ใช้ในการวิจัยมีเพียงพอหรือไม่ทั้งนี้ผู้วิจัยควรพิจารณาว่าปัญหาวิจัยที่กำหนดขึ้นมานั้น
จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยมากน้อยเพียงไรหากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการวิจัยมากก็ควรพิจารณากรอบระยะเวลาให้เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตามหลักสูตรด้วย 6. จำนวนเงินที่ใช้ในการวิจัยมีเพียงพอหรือมีพอดีหรือไม่โดยผู้วิจัยควรมีการคำนึงถึงจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการดำเนินการวิจัยว่ามีเพียงพอหรือมีแหล่งทุนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเงินทุนหรือไม่ 7. มีอุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือไม่ทั้งนี้ผู้วิจัยควรพิจารณาว่าหากดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามปัญหาวิจัยที่กำหนดขึ้นนั้นจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการเก็บข้อมูลหรือไม่จะได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยหรือไม่ 8. การได้รับความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือไม่ในการที่ผู้วิจัยดำเนินการทำวิจัยและเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานจะต้องได้รับความร่วมมือหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในหน่วยงานดังนั้นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องให้ความสำคัญก็คือจะได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆหรือไม่ 9. ปัญหาวิจัยมีความกว้างพอที่จะครอบคลุมวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุนทุนวิจัยหรือไม่ทั้งนี้แหล่งทุนต่างๆจะมีการกำหนดขอบเขตประเด็นปัญหาที่ควรดำเนินการโดยผู้วิจัยจะต้องมีการพิจารณาว่าหัวข้อปัญหาวิจัยที่กำหนดขึ้นมีความครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ผู้สนับสนุนทุนหรือไม่หากยังไม่ครอบคลุมก็อาจจะปรับหัวข้อปัญหาวิจัยให้มีความครอบคลุมตามแหล่งทุนที่กำหนดไว้ 2. การประเมินปัญหาวิจัยทางด้านสังคมมีสิ่งที่ควรพิจารณาดังต่อไปนี้ 1.ข้อค้นพบที่ได้ของผลการวิจัยนั้นจะสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาหรือไม่ผู้วิจัยควรพิจารณาว่าหัวข้อปัญหาวิจัยนั้นจะช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือสร้างแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆในสาขาวิชานั้นๆหรือไม่หากไม่ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ผู้วิจัยก็ควรพิจารณาว่าควรจะทำวิจัยต่อเนื่องหรือไม่อย่างไร 2. ข้อค้นพบมีประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่โดยผู้วิจัยจะต้องพิจารณาว่าหัวข้อปัญหาวิจัยที่ดำเนินการนั้นสร้างประโยชน์แก่สังคมไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายหรือในด้านการปฏิบัติ 3. สิ่งที่ค้นพบสามารถนำไปใช้ได้กว้างขวางเพียงไรทั้งนี้หัวข้อปัญหาวิจัยที่ดำเนินการวิจัยนั้นควรที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางสามารถนำไปสรุปอ้างอิงแก่พื้นที่หรือประชากรอื่นได้ 4.หัวข้อปัญหาที่จะทำวิจัยนั้นซ้ำซ้อนกับผลงานวิจัยอื่นที่ได้ดำเนินการมาแล้วหรือไม่หากพบว่าหัวข้อที่ผู้วิจัยคิดขึ้นมีการซ้ำซ้อนกับผลงานวิจัยอื่นที่ได้ดำเนินการมาแล้วในอดีตผู้วิจัยต้องดำเนินการตัดสินใจว่าจะออกแบบการวิจัยด้วยวิธีการใหม่อย่างไรเพื่อแก้ปัญหาวิจัยที่เกิดขึ้น 5. หัวข้อปัญหาวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่องานวิจัยอื่นหรือไม่หรือหากมีผู้อื่นทำไว้แล้วควรที่จะมีการขยายขอบเขตการวิจัยอื่นหรือไม่ทั้งนี้ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาว่าหากสามารถต่อยอดปัญหาวิจัยจากผู้อื่นแต่ก็ยังอยู่ในแนวทางที่ผู้วิจัยดำเนินการได้ไม่ซ้ำกับผลงานวิจัยอื่นและเกิดประโยชน์ก็อาจจะพิจารณาดำเนินการวิจัยต่อไปและสุดท้ายข้อ 6. หัวข้อปัญหาวิจัยกว้างหรือแคบเกินไปหรือไม่โดยผู้วิจัยจะต้องพิจารณาว่าหัวข้อปัญหาวิจัยนั้นกว้างเกินไปเกินกำลังความสามารถของวิจัยหรือแคบเกินไปหรือเล็กเกินไปที่จะดำเนินการวิจัยก็ต้องพิจารณาว่าควรจะทำต่อหรือไม่อย่างไรจากที่พวก